ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่13 138/2567มีผลกระทบวันที่19 กรกฎาคม 2567โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่19 กรกฎาคม 2567ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่19 กรกฎาคม 2567จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงออกประกาศณวันที่18 กรกฎาคม 2567เวลา 17 นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา